get wiped out. South cuz. Sweet. Really, I am. สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวโปรโมชั่นเติมครบ 5,999 บาทนะครับเป็นโปรโมชั่นสะสมนะครับประจำเดือนมกราคมนะครับปี2563นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็ชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นโกสนะครับเป็นอาวุธประชิดนะครับเป็นมีดนะครับ399บาทนะครับได้เป็นระยะเวลา90วันนะครับต่อมาก็699บาทนะครับก็จะเป็นระเบิดนะครับระเบิดฟักทองนะครับมีหมวกด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับอ่านเป็นแต่คำหลังก็คือ Carnival นะครับครั้งหน้าไม่คุ้นนะครับอ่านไม่ออกนะครับขออภัยด้วยนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับต่อมา999บาทนะครับก็จะเป็นเฮอร์เลอร์นะครับ MCA1 นะครับเป็นปืนประเภท Assault Rifle นะครับคุณสมบัติตามนี้เลยนะครับได้เป็นระยะเวลา90วันนะครับต่อมาก็เป็น 1,299 บาทนะครับจะได้เป็นชุดเซตนะครับ Night Hunter นะแต่ว่ามันได้เป็นของผู้ชายนะครับมันไม่โชว์ของตัวผู้หญิงเลยนะครับเดี๋ยวค่อยไปอ่านอีกทีนึงนะครับว่าเป็นชุดเซตชื่อว่าอะไรนะครับคุณสมบัติไม่มีบอกนะครับเดี๋ยวต้องไปดูในโกดังนะครับก็ได้เป็นระยะเวลา90วันนะครับต่อมาก็ 3,299 บาทนะครับเป็นวอลลี่ฟรีนะครับเป็นปีกนะครับติดด้านหลังนะครับคุณสมบัติไม่บอกนะครับต้องไปดูในโกดังนะครับก็ได้เป็นระยะเวลา180วันนะครับต่อมาก็เติมครบ 5,999 บาทนะครับได้เป็นปืน Deadlight D.R นะครับเป็น Machine Sniper นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับได้เป็นระยะเวลาถาวรนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในโกดังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งชุดเซตของตัวละครผู้หญิงเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Bike Ranger นะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับส่วนปีก Wally Free นะครับคุณสมบัติก็จะตามนี้เลยนะครับเมื่อใส่คู่กับชุดเซตแล้วก็ปีกนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะไม่รู้ว่าเข้ากันหรือเปล่านะแต่ก็ก็เข้ากันดีนะเหมือนเป็นเซตแวมไพร์อะไรเงี้ยแบบฮาโลวีนเก่าอะไรเงี้ยที่ผ่านมานะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบมีดก่อนนะครับเติมครบ399บาทนะครับเดี๋ยวทดสอบแทงที่หัวนะครับทีเดียวตายนะครับต่อมาก็จะเป็นลำตัวนะครับซึ่งเลือดก็จะเหลือ20จาก100นะครับผมต่อมาก็จะเป็นขาหรือเท้านะครับผมเลือดก็จะเหลือ36จาก100นะครับส่วนคลิกขวานะครับผมก็คิดว่านะน่าจะตายทุกส่วนนะครับตายครับหัวยังไงตายอยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นลำตัวนะครับตายเหมือนกันนะครับต่อมาก็ขาเลยนะครับตายครับสรุปคือคลิกขวาตายทุกส่วนเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นระเบิดคาร์นิวัลนะครับเติมครบ699บาทนะครับเดี๋ยวจะอัดใส่ตัวเลยนะครับแบบเต็มๆเลยนะทีเดียวตายเลยนะครับทีเดียวถึงกับบินเลยนะครับเดี๋ยวลองฆ่าตัวตายใหม่นะครับลองไปข้างๆดูนะครับเลือดเหลือ5นะครับจาก100นะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับสำหรับระเบิดคาร์นิวัลนะครับต่อมาก็จะเป็นปืน Hurler M4A1 นะครับเติมครบ999บาทนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบยิงหัวก่อนเลยนะครับเลือดเหลือ39จาก100นะครับต่อมาก็จะเป็นลำตัวนะครับเลือดเหลือ64จาก100นะครับต่อมาก็จะเป็นขานะครับเลือดเหลือ72จาก100นะครับ
ก็ตามนี้แล้วนะครับสำหรับปืนนี้นะเดี๋ยวจะทดสอบยิงกำแพงดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับ M4A1 ตัวนี้นะครับส่วนชุดนะครับก็เติมอยู่ที่ 1,299 บาทนะครับส่วนปีกนะครับเติมครบ 3,299 บาทเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับปีกกับชุดเซตนะครับผมกางเกงในสีขาวนมบึ้มๆนะครับชอบเลยแบบนี้ต่อมาก็จะเป็นปืนที่เติมครบ 5,999 บาทนะครับเป็น Deadlight DR นะครับเป็น Machine Sniper นะครับเป็นสไนเปอร์ที่สามารถยิงทะลุได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะดูหลอดกระสุนนะครับไม่เหมือนใครไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับเห็นไหมเป็นนี้เลยนะครับมาเราทดสอบยิงกันนะครับทดสอบยิงที่หัวนะครับคลิกขวาซูมได้2ครั้งนะครับตายครับผมเฮดช็อตนะครับแล้วก็โลโก้พิเศษนะครับเท่โคตรนะครับต่อมาก็จะเป็นลำตัวนะครับตายครับผมต่อมาก็จะเป็นขานะครับเราดูเอฟเฟกต์ตายนะครับคือยิงแล้วร่างหายไปเลยนะครับหายไปกับแสงเลยนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบไม่เล็งดูนะครับนี่นะทดสอบดูนะครับว่าจะโดนหรือเปล่าโดนหัวนะครับนี่คนนะ PVP นะครับไม่ใช่ PVE นะครับโดนครับมาลองขาดูเรียบร้อยครับบอกเลยว่าตายนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับปืนที่เติมครบ 5,999 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทดสอบยิงทะลุดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้เราก็อยู่ในห้องทดสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีแขกรับเชิญทั้งหมดกี่ตัวเนี่ย14ตัวนะครับผมเป็นแขกรับเชิญที่ผมเชิญมาเองและเปิดโดยผมเองนะครับผมก็ทดสอบนะครับบางตัวผมอาจจะยืนไม่ตรงกันนะครับจะลองทดสอบดูนะครับว่าจะตายหมดเลยหรือเปล่านะครับลองยิงจากคนนี้ดูนะไม่รู้ตรงหรือเปล่านะลองดูนะครับโอ้โดนกี่ตัววะเนี่ยโดนไป8ตัวนะครับตรงนี้ตายเกลี้ยงเลยนะครับตรงนี้ไม่โดนเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะไม่รู้เหลือเท่าไหร่นะครับอันนี้คือไม่มีกำแพงนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นกำแพง1ชั้นนะครับนี่นะลองดูนะกำแพง1ชั้นนะครับตายเรียบเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าปืนอันนี้ไม่ธรรมดานะครับทะลุโคตรโหดเลยนะครับผมยิง2เม็ดนี่เห็นป่ะเกลี้ยงเลยครับเกลี้ยงทั้งสนามเลยนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบยิงโดยไม่ต้องเล็งดูว่าจะโดนหรือเปล่าโดนนะครับโดนหมดเลยโคตรโกงเลยนะครับนึกว่าเล่นหน้าไม้นะครับเห็นป่ะแบบอะไรวะหน้าไม้ 8.5 อะไรเงี้ยนะครับผสมกับบาร์นะครับคือแม่งยิงทะลุนะครับบอกเลยว่าโคตรโกงนะครับสำหรับสายสไนนะครับบอกเลยว่าห้องบอมแมทต้องโนแล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปแยกอื่นๆนะครับผมจะตามลงทีหลังนะครับเช่นเอาไปยิงคนเอาไปเล่นกับมัมมี่นะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม